เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันศุกร์ที่26พฤศจิกายน2564ครับวันนี้อยากจะตั้งใจนำเสนอข้อมูลที่นำมาสู่ความภาคภูมิใจในประเทศชาติและกองทัพไทยของเราให้ท่านที่สนใจได้กรุณารับทราบนะครับท่ามกลางการพยายามด้อยค่าพยายามเหยียบย่ำชาติไทยเหยียดหยามความเป็นไทยดูถูกดูหมิ่นวัฒนธรรมไทยของกลุ่มคนชั่วช้าเด็กสามกีบไอ้ตีไอ้แก้วคนทั่วไปอาจจะยังไม่เคยมีโอกาสทราบในเรื่องนี้ผมจะได้นำมาเข้ามาในอนุกรมชุดวีรกรรมไทยเพื่อให้ท่านได้รับรู้ขีดความสามารถและขอบเขตการปฏิบัติการของกองทัพไทยที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศไทยหรือในประเทศเพื่อนบ้านแต่เราปฏิบัติการไปในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อช่วยระงับความขัดแย้งเพื่อช่วยพัฒนาสันติภาพและรับหน้าที่บทบาทในการควบคุมกำกับเพื่อความสงบสุขของคนในหลายประเทศให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อนครับวันนี้จะนำเสนอถึงกรณีทัพไทยในติมอร์เลสเต้ขอเท้าความไปซะก่อนนะครับเรื่องกรณีประเทศติมอร์ตะวันออกหรือติมอร์เลสเต้นั้นท่านที่ติดตามรายการนี้คงจะทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าล้วนมีผู้ที่มีเป็นผู้ที่มีปัญญาและมีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งวุฒิภาวะผมจึงอยากขยายความในส่วนที่ลึกลงไปอีกในประเด็นที่ผมมีส่วนเกี่ยวข้องและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นทุกคนคงนึกออกว่าวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขนาดหนักที่ส่งผลต่อความย่อยยับของประเทศไทยนั้นมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี2539ในยุคของรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยศซึ่งขณะนั้นก็มีนายทักษิณชินวัตรมันก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะรัฐบาลในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีการทุจริตกันอย่างรุนแรงสมหัวกันระหว่างนักการเมืองของหลายๆพรรคซึ่งปัจจุบันนี้มันก็ยังโลดแล่นอยู่ในเวทีการเมืองไทยทุกขณะและก็มีส่วนในการชักใยนโยบายต่างๆไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอื่นๆในทุกวันนี้นั่นก็คือกลุ่มนักการเมืองที่มันรวมตัวกันในรุ่นเดียวกันทำการทุจริตเงินกู้จากแหล่งเงินต่างๆย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นทุกท่านคงทราบดีแล้วว่าประเทศไทยนั้นเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากในยุคของท่านรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านเปรมเป็นนายกตรีอยู่2สมัยแม้สมัยที่2ไม่ครบวาระเพราะท่านลาออกเองก็ตามแล้วแต่จากการดำเนินนโยบายที่ถูกต้องและมีความซื่อสัตย์สุจริตมากกว่าผมกล่าวได้เต็มปากว่ามากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจึงทำให้ประเทศชาติมีชื่อเสียงเกียรติภูมิเป็นที่นับหน้าถือตาพร้อมกันนั้นก็ค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ๆในภาคอีสานในภาคเหนือจนทั้งท่านเปรมท่านเป็นผู้ที่ใช้คำนี้เป็นคำแรกว่าโชติช่วงชัชวาลแต่เราก็ไม่โชดช่วงชัชวาลตามที่ท่านกล่าวเพราะว่าหลังจากที่พ้นยุคสมัยของท่านมาแล้วนักการเมืองเร็วๆก็เข้าไปเหมือนเดิมมันก็เลยและตุ้มเป๊กกันมาดังนั้นในขณะที่ท่านบริหารประเทศอยู่ต่างชาติมีความเชื่อถือมากการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจทางด้านการเงินและการคลังก็มีวินัยอย่างสูงแม้จะทำให้ประเทศชาติเสียหายไปแต่บนความถูกต้องท่านก็กระทำที่เห็นได้ชัดก็คือกรณีการลดค่าเงินบาทเนื่องจากภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ
เงินบาทเดิมนั้นใช้อัตราแลกเปลี่ยน20บาทต่อดอลลาร์แต่ความเป็นจริงระบบเศรษฐกิจไทยมันไม่ไหวจึงจำเป็นต้องลดค่าเป็น25บาทต่อดอลลาร์ซึ่งก่อให้เกิดความโกรธแค้นต่อนักธุรกิจเงินทุนขนาดใหญ่มากมายจนถึงขนาดร่วมมือกับอีกกลุ่มหนึ่งลอบสังหารท่านหลายครั้งแต่ท่านก็รอดมาได้ด้วยบารมีของตัวท่านเองและการปกปักรักษาของพระสยามเทวาธิราชท่านเคยถูกยิงด้วยจรวดต่อสู้รถถัง M72 เคยถูกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงบุกเข้าไปชกที่มหาลัยจนฟันท่านหักและมีการคิดพยายามลอบสังหารอีกหลายครั้งก็ไม่สำเร็จต่อมาภายตอนท้ายรัฐบาลของท่านนั้นก็มีปัญหาทางด้านการเมืองจากกลุ่มคนนี่แหละครับที่มันเสียประโยชน์นั่นแหละก็ก่อกวนต่างๆนานาจนท่านลาออกไปแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งแทนก็คือท่านพลเอกชาติชายชุนวันท่านก็เสวยสุขเงินทองก็อู้ฟู่มากยุคนั้นเป็นยุคที่งบประมาณไทยเนี่ยกำหนดนโยบายแบบเกินดุลเป็นครั้งแรกและก็ต่อมาหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยเราดำเนินนโยบายก็ประมาณขาดดุลมาโดยตลอดพอเงินทองไหลเข้ามาในยุคของท่านเปรมก็มีการลงทุนกันโดยการใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆของนักธุรกิจในที่สุดไอ้กลุ่มที่ว่านั้นผมไม่เอ่ยชื่อนะครับมันอยู่โลดแล่นอยู่ในปัจจุบันท่านลองไปค้นประวัติเก่าๆดูท่านคงเห็นชื่อพวกมันเองนั่นแหละก็สมคบกันหลอกลวงธนาคารโดยร่วมมือกับผู้จัดการธนาคารใหญ่มันชื่อเกริกเกียรติชาลีจันทร์แห่งธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การเอาที่ดินเอาทรัพย์สินราคาต่ำๆเอาไปวางไว้แล้วก็กู้เงินออกมาเป็นจำนวนสูงเกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่วางเอาไว้แล้วก็เอาไปอีลุ่ยฉุยแฉกันในที่สุดระบบการเงินการคลังของชาติมันก็ทนไม่ได้ตอนปลายปี2539เป็นที่ลือกันหนาหูว่ารัฐบาลอยู่ไม่ได้แน่คือนั่นก็คือยุคของท่านชาวลิตยงใจยุทธยังไงก็ต้องลดค่าเงินบาทเพราะระบบเศรษฐกิจเราเนี่ยมันต่ำเกินกว่าขีดความสามารถที่จะดำรงค่าเงินบาท25บาทต่อดอลลาร์อยู่ได้ท่านชาวลิตก็ออกมาโกหกต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ลดอยู่ได้สบายตอแหลไปตอแหลมาคำพูดของท่านเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านไม่มีใครเชื่อถือคำพูดของท่านเพราะท่านพูดพล่อยและก็พูดจะไม่จริงมาโดยตลอดที่จริงเรื่องนี้ผมสัมผัสดีตั้งนานแล้วล่ะเพราะผมเคยทำงานเกี่ยวข้องกับท่านจนท่านผมก็อยู่ไม่ได้นะครับผมก็ต้องขอย้ายกลับหน่วยนะครับก็เป็นเพราะอย่างนี้นั่นเองตอนนี้พอระบบธนาคารล้มไปแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยที่พินาศย่อยยับเรียกว่าพินาศย่อยยับมันกระเทือนไปถึงประเทศต่างๆในเอเชียนู่นครับไปถึงเกาหลีใต้ไปถึงญี่ปุ่นไปถึงฟิลิปปินส์ไปถึงอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์กระจายกันเละตุ้มเปไปหมดและทั้งโลกก็ให้ชื่อนี้ว่าวิกฤตการต้มยำกุ้งเพราะว่าคนต่างชาติรู้จักต้มยำกุ้งของไทยไปเป็นเวลานานแล้วล่ะเพราะเหตุนี้เองมันก็ส่งผลให้ประเทศหนึ่งโดนไปด้วยที่เรียกว่าติดหลังแหก็คืออินโดนีเซียท้าวความเรื่องการเมืองภายในประเทศของอินโดนีเซียแม้เขาจะเป็นประเทศมุสลิมใหญ่ที่สุดในโลกตอนนั้นก็มีประชากรประมาณใกล้ๆ200ล้านแล้วแต่เขาไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยในประเทศของเขาแม้จะมีศาสนาใหญ่ก็คือศาสนาอิสลามก็จริงแต่ผู้คนในประเทศอินโดนีเซียนั้นมีหลายเผ่าพันธุ์หลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมแม้จนปัจจุบันเนี้ยยังมีกบฏแบ่งแยกดินแดนที่เกาะสุมาตราและก็ในหลายพื้นที่ในอินโดนีเซียเพราะเขาเป็นประเทศเป็นเกาะการที่ประเทศมีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆน้อยๆจำนวนมากมายนี้ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงของชาติเพราะว่ากระจัดกระจายติมอร์ก็เช่นกันติมอร์เลสเต้เป็นส่วนหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียแต่คนติมอร์เขาไม่ใช่คนอินโด
ถึงแม้เขาจะนับถือศาสนาอิสลามและก็คริสต์แต่เขาไม่ใช่เขาก็พยายามจะแยกตัวเป็นเอกราชมาจากอินโดนีเซียมาโดยตลอดแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าปี2440ด้วยซ้ำไปแต่เขาทำไม่ได้คนติมอร์นั้นอ่ะมีจำนวนเล็กนิดเดียวแม้แต่ตอนตั้งประเทศได้เขามีประชากรแค่ประมาณ 800,000 คนเท่านั้นเองน้อยกว่าเขตบังกะปีซะอีกเขาก็ไม่สามารถจะทำการได้ก็มีการเคลื่อนไหวต่างๆนานาเพื่อแยกตัวออกมาเป็นเอกราชจากอินโดนีเซียซึ่งทำไม่ได้อยู่แล้วแต่พอเกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งขึ้นมานั้นมันมีสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอินโดนีเซียพินาศย่อยยับจากฤทธิ์ของไทยที่ทำให้ทวีปนี้พังพินาศหมดทางเศรษฐกิจอินโดเขาก็ต้องการเงินจำนวนมากเพื่อไปพยุงฐานะประเทศชาติของเขาให้อยู่ได้จำนวนประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์เงินเนี่ยเป็นเงินร้อนต้องการเร็วไม่งั้นประเทศชาติจะล่มสลายพินาศวอดวายมากกว่านี้เยอะแหล่งเงินในโลกเนี่ยมันก็มีที่สำคัญก็คือ IMF International Monetary Fund แล้วก็อีกองค์การหนึ่งที่อเมริกามันตั้งขึ้นมาก็คือWTO World Trade Organization ซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้มีการสมคบคิดตั้งกันขึ้นมาตอนช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะยุติลงเพื่อใช้ในเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการควบคุมยุโรปและต่อมาอเมริกาก็ใช้3องค์การนี้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการควบคุมโลกอินโดนีเซียไปขอกู้เงินจาก IMFองค์การการเงินระหว่างประเทศจำนวน 50,000 ล้านดอลลาร์ก็เป็นทีของอเมริกาเพราะว่าประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยเขาระแวงเขาต้องการให้มันแตกแยกกันให้เร็วๆมากๆยิ่งดีเพราะอเมริกันกับมุสลิมเนี่ยมีปัญหากันมานานแล้วถ้าท่านดูข้อเขียนของซามูเอลฮันติงตันที่เขียนในหนังสือชื่อ The Crash of Civilization หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลมากต่อประธานาธิบดีของอเมริกาหลายคนตั้งแต่จอร์จบุชทั้งพ่อทั้งลูกมาถึงคลินตันต่างคนต่างคิดอย่างนี้ทั้งนั้นใน Crash of Civilization นั้นเขาก็เขียนทำนองว่าในโลกนี้มันมีอารยธรรมใหญ่ๆอยู่9อารยธรรมด้วยกันเช่นอารยธรรมกรีกโรมันอารยธรรมจีนญี่ปุ่นอารยธรรมอาหรับอารยธรรมตะวันตกเป็นต้นแต่การปะทะกันหรือความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเนี่ยมันจะเกิดระหว่างอารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมอิสลามก็เพราะเขาลบกันมาต้องแต่สงครามครูเสดผ่านมาประมาณพันกว่าปีแล้วสงครามนี้ยังไม่ยุติในหัวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็คือพวกฝรั่งและพวกมุสลิมจนทุกวันนี้ครับอิตาจอร์ดบุชคนลูกก็พลั้งเผลอพูดคำว่าครูเสดออกมาหลายครั้งเพราะมันติดอยู่ในส่วนลึกของจิตใจฮันติงตันเขาชี้ตรงนี้อเมริกาก็ประธานาธิบดีอเมริกาก็นำมาใช้เป็นนโยบายของตัวเองพออินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศอิสลามใหญ่ที่สุดในโลกต้องการเงินก็ได้ทีแล้วประกอบกับคนกลุ่มน้อยในติมอร์ก็มีโอกาสที่จะไปล็อบบี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยมีอเมริกาชักใยอยู่นะครับองค์การนี้แหละบอกได้ทีแล้วถือโอกาสบีบไอ้อินโดนีเซียนิ่มๆเพราะมันต้องการเงิน IMF ก็เลยยื่นข้อเสนอบอกว่าอินโดนีเซียถ้าต้องการเงิน 50,000 ล้านดอลลาร์ได้ทันทีอยู่ในกระเป๋าพร้อมโอนไว้โอนได้เดี๋ยวนี้แต่ขออย่างได้ไหมเองต้องยอมให้คนติมอร์ลงคะแนนเสียงนะว่าเขาอยากอยู่กับเองหรืออยากจะเป็นเอกราชอินโดคิดหนักเฮ้ยติมอร์มันไม่ชอบฉันอยู่ตั้งนานแล้วมันพยายามจะแยกตัวไปตลอดเวลาเลยเฮ้ยทำไมไปให้มันลงคะแนนเสียงว่าออกเสียงว่าอยากได้อะไรแล้วฉันต้องให้มันเนี่ยหลุดแน่นอนอินโดก็นอนเอามือก่ายหน้าผากเอาเท้าก่ายหน้าผากยังไงก็ออกไม่ได้ต้องการเงินจริงๆก็เลยเอาต้องตกปากรับคำไปก็เลยยอมรับเงื่อนไขนี้ IMF ก็ให้สตางค์มาทันที 50,000 ล้านดอลลาร์เอามาพยุง
เศรษฐกิจเอาไว้ตอนนั้นผมเรียนเสทรครับปี2540เพื่อนผมมาเรียนคนหนึ่งเขามาจากกองทัพเรืออินโดนีเซียเขาชื่อวิโบโววิโบโวเนี่ยเขาก็รู้ภาษาไทยดีเขาก็รู้ประเทศชาติเขาพินาศย่อยยับพอๆกับไทยแต่เขาหนักกว่าด้วยเพราะเขาเป็นประเทศใหญ่ไงครับของไทยเรายังมีทางออกก็คือเรามีสังคมเกษตรกรรมโรงงานปิดคนงานเขาก็กลับบ้านไปเก็บผักเก็บหญ้ากินได้ไม่ลำบากเหมือนยุคปัจจุบันที่ไทยเราเลิกเรื่องเกษตรกรรมไปเยอะแล้วนะวิโบโวเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านเขาก็ลำบากและทำไงดีผมก็เข้าใจเขาเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ในยุคร่วมสมัยแล้ววิโบโวเขาเรียนกับผมทุกวันหลักสูตรเสทรเรียนกัน1ปีก็นั่งติดกันนั่นแหละครับก็คุยกันไปก็ปลอบใจเข้าไปนะครับเขาก็เป็นห่วงบ้านเพราะอินโดนีเซียยอมรับอย่างนั้นแล้วได้เงินมาแล้วเนี่ยตบสัตว์ไม่ได้สิก็ไปตกปากรับคำแล้วนี่นาว่าจะให้คนติมอร์เลือกตั้งดังนั้นหลังจากนั้นผ่านไปปี40ได้เงินปี41ชักเริ่มฟื้นฟูนะปี42ก็ต้องจัดการเลือกตั้งในติมอร์ตะวันออกเป็นไปตามอินโดคาดไว้เลยคนติมอร์มาออกเสียงเลือกตั้งกันมากมายล้นหลามปรากฏว่าคะแนนเสียง 72% ต้องการแยกตัวออกมาเป็นประเทศเอกราชไม่ขึ้นกับอินโดอีกแล้วนั่นคือส่วนติมอร์ตะวันออกนะครับท่านดูแผนที่ติมอร์เนี่ยนะจากรายการนี้ท่านลองเปิดดูก็ได้นะเขามีแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือติมอร์ตะวันตกกับติมอร์ตะวันออกคนติมอร์ตะวันตกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหากับอินโดหรอกครับเขามีผู้นำที่นิยมอินโดแต่ติมอร์ตะวันออกตรงกันข้ามเมื่อลงคะแนนแล้วเนี่ยติมอร์ตะวันออกลงคะแนนว่าอยากจะแยกตัวออกไปเป็นเอกราชอินโดมันหลวมตัวตกปากรับคำไปแล้วทำยังไงดีก็ยอมไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องอนุมัติให้ติมอร์ตะวันออกตั้งเป็นประเทศเรียกว่าติมอร์ประเทศติมอร์ตะวันออกหรือติมอร์เลสเต้แต่ติมอร์ตะวันตกเนี่ยเขาไม่ยุ่งด้วยเพราะเขาชอบอยู่กับอินโดนีเซียดังนั้นการจะปล่อยให้ติมอร์ตะวันออกแยกไปง่ายๆมันไม่ได้นะเอาไงดีตัวเองจะออกหน้าก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเสียเครดิตระดับประเทศชาติก็เลยไปหนุนหลังไอ้พวกติมอร์ตะวันตกให้มีกองกำลังขึ้นมาที่จริงกองกำลังเขาก็มีอยู่แล้วล่ะครับแต่ให้ขยายมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นเรียกว่ากลุ่มมิลิเตียกลุ่มมิลิเตียเนี่ยผู้นำมันโปรอินโดและตอนที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันอ่ะก็ไปล็อบบี้บอกโอ้อย่าไปแยกเลยอยู่กับอินโดดีแล้วแต่คนติมอร์ตะวันออกเขาไม่ยอมเขาจะออกก็เลยแบ่งออกไปเป็นสองส่วนอย่างนี้แหละครับไอ้มิลิเตียเนี่ยก็เข้าไปฆ่าฟันผู้คนในติมอร์ตะวันออกไม่ยอมให้มันตั้งประเทศให้ได้เพราะว่าถึงแม้จะได้รับการยอมรับเรื่องการออกเสียงประชามติแล้วก็ตามเถอะแต่ประเทศเขาอ่อนแอมากเงินตัวเองยังไม่มีเลยนะติมอร์ตะวันออกยังใช้เงินดอลลาร์นะครับในช่วงนั้นอะแล้วประชากรก็มีแค่ 800,000 กองทัพก็ไม่มีมีกำลังตำรวจป๊อกแป๊กเล็กๆน้อยๆแค่ไล่จับโจรวิ่งราวทองคำเท่านั้นเองแหละอย่างอื่นไม่มีปัญญาพอมาเจอกองกำลังกองโจรของพวกมิลิเตียบันไล่ทำไงดีโอ้โหมันไปเผาเมืองเผากรุงบาเกาเผาท่าเรือทำให้มันปั่นป่วนไว้มันจะได้แยกตัวออกไปไม่ได้ติมอร์ตะวันออกเขามีผู้นำที่สำคัญคือคุณชนานากุชเมาซึ่งก่อนหน้านั้นก็ถูกอินโดนีเซียจับเข้าคุกไปในฐานะที่เป็นผู้ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนนั่นแหละครับพอได้รับเอกราชก็ต้องเป็นต้องปล่อยชนานาออกมาใช่ไหมแล้วกุชเมาเนี่ยเขาก็ไปร้องแรกแขกกระเชอกับประเทศต่างๆเริ่มต้นเขาก็ไปที่ UN เขาบอกว่า UN ก็ UN ให้หนูออกมาเป็นประเทศแล้วนะแล้วตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วมันเขกบาลหนูป๊อก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 ฆ่าฟันผู้คนเผาบ้านเผาเมืองกัน UN ส่งกำลังเข้ามาช่วยหน่อยหนูจะแย่แล้ว UN ตอบมาทันทีง่ายๆเองช่วยตัวเองไปก่อน UN ก็ยอมแยบเพราะว่า UN น่ะมันก็ไม่มีสตางค์ครับมันต้องใช้เวลารวบรวมกำลังต้องใช้เวลาในการที่จะลงประชามติในคณะมนตรีความมั่นคงและที่สำคัญนะครับไอ้ตัวที่บังคับ UN อยู่คือสหรัฐอเมริกาอเมริกานี่ท่านทราบไหมมันเป็นผู้ที่คอยชี้ทิศทางขององค์การสหประชาชาติแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ค่อยยอมจ่ายหนี้ให้องค์การสหประชาชาติท่านคงทราบแล้วนะครับสมาชิก
องค์การสหประชาชาติทุกประเทศเนี่ยจะต้องจ่ายเงินสนับสนุนองค์การเพราะเงินเขาไม่มีเขาไม่มีแหล่งเงินเขาต้องเอาเงินจากสมาชิกไปใช้ในกิจกรรมต่างๆฮะไทยเราเนี่ยเป็นสมาชิกที่ดีมากเราไม่เคยเบี้ยวเราไม่เคยจ่ายไม่ครบถึงเวลาเราจ่ายทันทีตลอดตรงข้ามกับอเมริกาครับอเมริกาเนี่ยมันกระปิดกระปอยมันให้บ้างไม่ให้บ้างเพราะมันใช้เงินเนี่ยเป็นตัวบังคับ UN คือนโยบายใดที่มันไม่ชอบมันก็ไม่ยอมให้เงินครับมันก็ดึกดักดึกดักไปตามเรื่องนะครับเป็นได้มันก็อย่างนี้แหละฉะนั้นอเมริกาเนี่ยมันกระปิดกระปอยมันเบี้ยวหนี้ UN ตลอดเวลาแต่มันใช้อำนาจบาดใหญ่เพราะมันเป็นหนึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงประเภทถาวรใช่ไหมถาวรมี5ประเทศไงครับมีอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็จีน5ประเทศนี้ไงที่มีสิทธิ์วีโต้ทุกประเทศสมาชิก UN เนี่ยไม่มีสิทธิ์เท่ากันนะครับใครจะออกเสียงอะไรก็แล้วแต่ถ้าหนึ่งใน5ประเทศมันไม่เอาด้วยโละทิ้งทันที5ประเทศนี้แหละเป็นเจ้าพ่อและเหนือเจ้าพ่อในนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาแต่ปัจจุบันเนี่ยรัสเซียและจีนชักเริ่มมีเสียงดังขึ้นมาแล้วเพราะว่ามีส่วนชักใหญ่ในคณะมนตรีความมั่นคงในหลายประเทศแม้แต่ WHO World Health Organization เนี่ยก็ได้รับบารมีจีนจึงขึ้นมาเป็นผอ.องค์การอนามัยโลกได้จนกระทั่งเป็นที่ครหาเรื่องกรณีโควิด-19 ที่อู่ฮั่นนั่นเองครับพออเมริกามันใช้แบบนี้มันก็ดึงไปดึงมา UN ก็ไม่สามารถจะส่งกำลังมาช่วยติมอร์ตะวันออกได้เพราะไม่มีสตางค์ไม่มีคนไอ้คนเนี่ยยังพอขอมาได้จากประเทศสมาชิกแต่เงินยังไม่มีไว้ทำไงดี UN ก็ตอบง่ายๆเฮ้ยไอ้ชนานากูชมาเองช่วยตัวเองไปก่อนแล้วนะบอดจี้วะตายละสิทำไงดีล่ะไอ้ผู้ร้ายก็เผาบ้านเผาเมืองเป็นการใหญ่ตอนนี้ในประเทศกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยเราจะปล่อยให้เพื่อนบ้านของเราลำบากได้ยังไงอ่ะอันนั้นในอาเซียนเนี่ยก็มีการรวมกำลังกันครับ14ประเทศในอาเซียนตั้งกองกำลังขึ้นมาเลยเพื่อช่วยติมอร์ตะวันออกโดยเฉพาะเรียกว่า INTERFET International Force for East Timor คือชื่อตรงตัวกองกำลังนานาชาติเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนติมอร์ให้เขามีภาวะสงบสุขพอรวมกลุ่มกันในประเทศอาเซียนได้เพราะอยู่ใกล้แล้วเราเห็นความเร่งด่วนของเขาเนี่ยรวมกำลังกันประเทศสมาชิก14ประเทศในเอเชียก็ส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือติมอร์ตอนนั้นบทบาทของไทยเป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังอินเตอร์เฟตก็คือท่านพลเอกทรงกิติจักรบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือทางสันติภาพให้กับประเทศต่างๆนั้นนะครับผมขอเท้าความไปเพิ่มเติมเพื่อท่านจะได้เห็นภาพว่ามันแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันด้านแรกเรียกว่า peace keeping ด้านที่2เรียกว่า peace enforcement peace keeping ก็หมายถึงว่าการรักษาความสงบให้เกิดสันติภาพโดยไม่ได้ใช้กำลังมากมายนักเช่นการเข้าไปทำหน้าที่พัฒนาสร้างถนนหนทางส่งหน่วยแพทย์เข้าไปทำการบริหารงานตำรวจงานทะเบียนต่างโดยกองกำลังต่างชาติเพราะติมอร์เขาไม่มีอะไรเลยจริงๆก็ต้องช่วยเขาทุกอย่างนั่นหน้าที่ peacekeeping ก็ทำอย่างนี้คือไม่ค่อยไม่มีโอกาสที่ไปใช้กำลังปะทะฆ่าฟันใครหรอกแต่ช่วยในเรื่องพระคุณเป็นหลักส่วนอีกด้านหนึ่งแน่นอนละมีพระคุณก็ต้องมีพระเดชนั่นก็คือ peace enforcement การใช้กำลังเข้าไปกดดันให้มันเกิดความสงบสุขสันติภาพขึ้นมาให้ได้อย่างเช่นกรณีในโคโซโวในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาในโซมาเลียบทบาทเป็นอย่างนี้คือต้องใช้กำลังก็อย่างที่เรียนท่านแล้วไอ้พวกมิลิเตียมันเข้าไปฆ่าฟันคนติมอร์ตะวันออกโดยมีอินโดเนี่ยยัดไส้ใต้โต๊ะหนุนเงินหนุนอาวุธลุทโทปกรณ์เข้าไปอินโดทำเป็นดุ้ยดุยไม่รู้เรื่องรู้ราวมันมีกำลังมีการฝึกติมอร์ตะวันออกไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็ต้องส่งทหารไปช่วยแล้วไปช่วยยังไงก็ต้องไปช่วยต่อต้านไอ้กองกำลังมิลิเตียใช่ไหมไม่ให้มันใช้อาวุธได้ถ้ามันเข้าโจมตีก็ต้องเข็นฆ่าตีโต้มันไปนี่คือบทบาททางด้านพระเดช peace enforcement interface ก็ใช้ทั้ง2บทบาทนี้แต่ทหารไทยเราส่งกำลังเข้าไปในช่วงตั้งแต่ interface ยุคเริ่มต้นเลยที่เรียนแล้วท่านพลเอกทรงกิติจักรบาทท
่านเป็นรองผู้จัดการกองกำลังอินเตอร์เฟสเราไปใช้บทบาททางด้าน Peacekeeping เป็นหลักเรานำปรัชญาของในหลวงร.9ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรานำทฤษฎีใหม่เข้าไปนำวัฒนธรรมไทยเข้าไปสอนเขาปลูกผักปลูกหญ้าเพราะเรามีองค์ความรู้ทางด้านนี้โดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาช่วยให้คนติมอร์เนี่ยมีความรู้ทางด้านเกษตรแผนใหม่มีความรู้ในเรื่องกับการบริหารจัดการตามแนวหลักการทรงงานของในหลวงร.9ถึงวันเทศกาลสำคัญของไทยแล้วก็ไปสอนเขาวันลอยกระทงแล้วก็สอนคนติมอร์อ้าวลอยกระทงกันนะบรรเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งคนติมอร์ก็เออวะน้ำนองดีเอากูลอยบ้างสิกูลอยไปสนุกสนานกันไปถึงวันสงกรานต์เราก็จัดลำวงให้คนติมอร์มาเล่นกันก็ชอบใจเขาก็รักฐานไทยเพราะเหตุนี้เองและนอกจากนั้นเราก็เลือกเล่นบทตำรวจบริหารงานจราจรควบคุมเรื่องอาชญากรรมแล้วที่สำคัญก็คือขาดไม่ได้คือเรื่องการแพทย์และฐานช่างในขณะที่บทบาทหน้าที่ในการใช้กำลังบีบบังคับที่เรียก Peace Enforcement นั้นส่วนใหญ่พวกทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็จะใช้บทบาทนี้แน่ล่ะครับมันก็ก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อคนพื้นเมืองบ้างเพราะการใช้กำลังบางทีก็ไปปล่อยลูกหลงไปโดนคนบริสุทธิ์หรือว่าทหารฝรั่งเนี่ยออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมันไม่มีวัฒนธรรมเหมือนพวกเราเอเชียมันก็ไปทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมในนั้นมีกรณีหนึ่งที่ผมทราบมาจากเพื่อนที่ไปทำงานกองกำลังอินเตอร์เฟสไอทหารนิวซีแลนด์เนี่ยมันก็พาเพื่อนมันคือฝรั่งบางคนมันก็เป็นคนเอาเพื่อนเอาฝูงคือเอาเพื่อนมาปี้ชายหาดติมอร์มันไม่อยู่กับคนพื้นเมืองนะมันฟาดกันเองชายหาดแก้ผ้าผสมพันธุ์กันไปคนที่มอเขาเห็นนะเพราะเขาก็อาศัยอยู่ใกล้ๆใช่ไหมล่ะเขาเห็นว่ามันไม่ทำอย่างนั้นนะเขาทำไงรู้ไหมครับถ้าเป็นคนไทยคงต้องแอบดูต่อหรือไม่ก็ชวนเพื่อนมาดูคนที่มอไม่ใช่คนที่มอโกรธมากบอกว่ามึงทำอย่างนี้เหมือนกับทำนองว่าผิดผีไปทำการเหยียดหยามทำการที่ควรจะปกปิดเนี่ยต่อที่เปิดเผยอย่างเนี้ยมันดูถูกว่าทำเขาคนที่มอไปยกขยงมาเอามีดไล่ฟันไอ้สองคนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยทหารนิวซีแลนด์นะจนกระทั่งผู้หญิงถูกฟันแขนขาดแล้วคนติมอร์เขาก็เกลียดชังพวกฝรั่งเพราะเหตุนี้เองถึงแม้จะไปช่วยเขาก็ตามนะพอดีเรื่องนี้ผมทราบลึกๆเพราะเพื่อนผมก็ไปอยู่ที่นั่นเขาก็เล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้แต่ฐานไทยเราไม่ใช่คนติมอร์ก็เลยรักฐานชายฐานไทยเพราะเหตุนี้เองนะแล้วหลังจากที่องค์การสหประชาชาตินั้นเริ่มตั้งตัวติดเอาละมีเงินมีทองพอแล้วละเห็นว่าเอออินเตอร์เฟสเข้าไปปะทะหน้าไว้ก่อนช่วยติมอร์มันพอเงยหน้าอ้าปากได้แล้วก็ตอนนี้ตนเป็นหน้าที่ของสหประชาชาติละสหประชาชาติก็ตั้งกองกำลังขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าอันตาเอ็ด United Nations Transitional Administration in East Timorอันตาเอ็ดเนี่ยก็คือกองกำลังของสหประชาชาติซึ่งเข้ามาแทนกองกำลังอินเตอร์เฟสซึ่งก็คือประเทศสมาชิกในอาเซียนแล้วก็สมาชิก UN นั่นแหละครับเข้ามารับหน้าที่แทนตอนนี้ก็มาถึงเรื่องท่านวีรกรรมฐานไทยซึ่งท่านก็ยังมีชีวิตอยู่และก็ผมมีโอกาสได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านทราบดีถึงความล้ำลึกแล้วก็ความสามารถความรู้ความสามารถของท่านซึ่งมีอยู่มากมายทีเดียวนะครับการที่จะจัดตั้งกองกำลังใดกองหนึ่งขึ้นไปปฏิบัติการในประเทศต่างๆตามแนวทางที่ UN กำหนดนั้นก็จำเป็นจะต้องเฟ้นหาผู้บัญชาการกองกำลังหลายประเทศก็สมัครเข้ามาเป็นผู้บัญชาการกองกำลังอันตาเอ็ดเพราะว่ามันนำมาซึ่งเกียรติภูมิของชาติของเขาแสดงถึงความรู้ความสามารถของทหารเป็นที่ประจักษ์นอกจากนั้นก็ยังทำให้มีโอกาสสามารถจะขยายบารมีทางด้านการเมืองไปสู่ประเทศนั้นๆได้ก็มีคนสมัครอยู่มาจากหลายประเทศท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ก็เป็นผู้หนึ่งของกองทัพไทยที่ทำการสมัครเข้ามาเป็นผู้จัดการกองกำลังอันตาเอ็ดผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยจะต้องไปแสดงวิสัยทัศน์ที่
สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กก็เดินทางไปช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณปี2542เพราะว่าติมอร์เขาเลือกตั้งปีนั้นแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตอนปลายปีท่านบุซ่าเนี่ยท่านเป็นผู้ชาผมในช่วงเวลานั้นพอดีผมก็มีโอกาสได้สัมผัสท่านและท่านก็ให้ความเมตตาแม้แต่ช่วงหลังท่านจัดงานเลี้ยงวันเกิดก็มียังให้ทศโทรมาแจ้งให้ผมไปร่วมงานก็ทราบถึงในความกรุณาของท่านมาจนทุกวันนี้ครับผมจึงทราบประวัติทราบวิธีคิดเพราะว่าการทำงานกับท่านในฐานะผู้ดำเนินการผมต้องประชุมกับท่านเนี่ยอาทิตย์หนึ่งหลายครั้งนะครับและท่านใช้เวลาประชุมเนี่ยยาวมากมากบางครั้งก็เอาอาหารเข้าไปทานในห้องประชุมเพราะเรื่องมันไม่จบเป็นอย่างนี้เลยมากทีเดียวแล้วตอนเย็นเลิกงานแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่มีประชุมยาวเนี่ยท่านก็ออกกำลังกายท่านวิ่งรอบวิทยาลัยป้องกันและจับตุบๆท่านก็กลับบ้านค่ำๆทุกวันถึงแม้จะไม่มีประชุมเลยท่านก็อยู่ของท่านไปผมว่าไม่มีอะไรผมก็กลับแล้ว4 โมงครึ่ง5 โมงผมก็กลับแล้วแต่ท่านอยู่ตลอดก็มีอยู่กับทศแล้วก็เด็กหน้าห้องนะครับท่านมีความรู้มาตั้งแต่สมัยรับการศึกษาเลยตอนเด็กๆท่านก็เรียนอัสสัมชัญท่านเป็นคนอำเภอ2 พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้รุ่นที่6แล้วก็ไปต่อเรียนร้อยจปร.แต่ท่านไม่เรียนจบที่จปร.นะครับท่านได้ทุนจากโรงเรียนร้อยเวสต์พอยต์ของสหรัฐอเมริกาท่านก็เดินทางไปศึกษาที่นั่นเรื่องนี้ขอติงนิดนึงนะครับถ้าท่านใดไปค้นประวัติของท่านบูซ่าจากวิกิพีเดียเนี่ยมันลงผิดนะครับมันบอกว่าท่านจบจากนอร์วิกไม่ใช่นะครับวิกิพีเดียนั้นมันมั่วเยอะนะครับท่านมันมั่วเยอะอย่าเอามาใช้เป็นแหล่งข้อมูลใดทั้งสิ้นเลยขนาดธรรมดามันก็ผิดพลาดมากมายแล้วแต่ปัจจุบันนี้มันผิดเพราะพวกไอ้ตีพวกไอ้สามกีพวกไอ้ต่างชาติมันเข้าไปใส่ข้อมูลโกหกในนั้นอีกงั้นอย่าใช้เด็ดขาดเลยนะครับเชื่อไม่ได้ก่อนที่จะจัดรายการนี้ผมก็ไปทบทวนประวัติท่านในวิกิพีเดียผมเห็นปุ๊บผมก็รู้เลยมันมั่วอีกแล้วท่านจบเวสต์พอยท์ท่านไม่จบจากนอร์วิชครับคือเรียนในร้อยของอเมริกามันมีหลายสิบแห่งครับทั้งของรัฐและของราชเวสต์พอยท์ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดเพราะว่าศิษย์เก่าของเวสต์พอยท์เนี่ยเขาสร้างชื่อเสียงมามากมายและอีกโรงเรียนหนึ่งที่ใกล้ๆกันก็คือโรงเรียนในร้อยเวอร์จิเนียซึ่งก็จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองนั่นแหละแต่เนื่องจากฝ่ายใต้แพ้นักเรียนจากโรงเรียนในร้อยเวอร์จิเนียก็ฟุบไปด้วยฝ่ายเหนือมาชนะเวสต์พอยท์เขาเป็นโรงเรียนที่ของฝ่ายเหนือเขาก็เลยเฟื่องฟูมาเพราะเหตุนี้ส่วนหนึ่งนั่นแหละครับท่านผู้สร้างท่านจบจากเวสต์พอยท์จบมาในฐานะที่มีศักดิ์ศรีด้วยนะไม่ได้จบแบบตีมึนๆตามมาตรฐานไหมท่านจบมาในสถานที่เป็นนักศึกษาดีเด่นทีเดียวแล้วยังไม่พอท่านเหล่าฐานช่างท่านก็ไปศึกษาต่อจนท่านจบปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมไอทีสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ Institute of Technology ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดใครๆก็รู้จักชื่อเสียง MIT ทั้งสิ้นผมก็เชื่อว่าท่านที่ชมรายการนี้ก็คงเคยคุ้นชื่อนี้อยู่ใช่ไหมครับท่านจบจากที่นั่นแหละครับแล้วท่านก็มารับราชการในกรมยุทธการทหารจากนั้นก็มาเป็นผู้ช่วยผมระหว่างที่เป็นผู้ช่วยผมก็เกิดเหตุการณ์ติมอร์อย่างที่เรียนแล้วท่านได้รับมอบภารกิจแล้วก็เป็นตัวแทนของกองทัพไทยให้เสนอตัวเข้าไปทำหน้าที่ที่มีเกียรตินี้อันท่านก็บินไปแสดงวิสัยทัศน์ที่กรุงนิวยอร์กในที่สุดจากผู้สมัครหลายคน UN พิจารณาท่านเป็นผู้จัดการกองกำลังอันตาเอ็ดจากนั้นท่านก็ต้องย้ายเพราะว่าท่านรับภารกิจใหม่ที่สำคัญท่านก็ออกจากหน่วยของผมไปแล้วก็มีท่านใหม่มาเป็นผู้ชาท่านก็ไปรับหน้าที่ผบ.กองกำลังอันตาเอ็ดที่ติมอร์ตะวันออกการทำหน้าที่ของท่านก็รับแนวทางของไทยมาที่เราเน้นทางด้านPeacekeeping ส่วน Peace Enforcement นั้นก็ให้ฐานต่างชาติดำเนินการไปแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การบัญชาการของท่านพลเอกบุญสร้างเนียประดิษฐ์เพียงท่านเดียวเท่านั้นติมอร์ก็เข้าสู่สภาวะความสงบและในที่สุดจากผลอันนี้เองทำให้ทั้งรัฐบาลติมอร์กองทัพติมอร์เนี่ยมีความใกล้ชิดเลื่อมสายศรัทธาประเทศไทยมากทีเดียวแต่เนื่องจาก
รัฐบาลไทยในทุกยุคทุกสมัยไม่มีการขยายผลไม่มียุทธศาสตร์ที่จะสนองตอบว่าเขามีความใกล้ชิดเราผูกพันกับเรามีความสัมพันธ์มองเราในแง่ดีแล้วเนี่ยเราจะขยายผลอย่างไรบ้างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเราไม่มีในขณะที่ต่างชาติเขาไปเนี่ยเขาก็มีแผนไปด้วยมีข้อเสนอไปด้วยในขณะที่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียคนที่มองไม่ชอบเท่าไหร่นักถึงจะไปช่วยเขาเหอะอย่างที่ผมเล่ามาสักครู่นี้แล้วแต่ออสเตรเลียได้สัมปทานในการสำรวจน้ำมันในหน้าน้ำทะเลติมอร์ส่วนนิวซีแลนด์มีสิทธิ์ในการที่ทำการประมงในทะเลติมอร์ของไทยไม่มีอะไรเพราะเราไปด้วยหัวใจอย่างเดียวไม่มีอะไรติดมือไปเลยแค่ความรักความผูกพันนั่นเองน่าเสียดายไหมครับเพราะว่าวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเนี่ยไม่ยาวพอที่จะขยายผลความผูกพันอันนี้ให้เกิดประโยชน์ในระหว่างทั้งสองประเทศได้นะครับผมเล่ามาให้ท่านเห็นว่ากองทัพของไทยของเราไม่ไกลกาหรอกครับเราทำงานนานาชาติแล้วเรามีความคุ้นเคยกับการจัดงานในกองกำลังสหประชาชาติเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วเราไม่นับสงครามเกาหลีก็แล้วกันนะเพราะว่าหลังสงครามเกาหลีแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสงครามเกาหลีแล้วก็ไปช่วยเขาในนามของกองกำลังสหประชาชาติแต่ในช่วงหลังใช่ไหมมันมีสงครามเย็นอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ย UN ก็ไม่ค่อยได้ส่งทหารออกไปจนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991โลกเกิดการแตกแยกกันมากมายขึ้นมาแล้วปัญหาต่างๆปะทุขึ้นมา UN จึงมีบทบาทสำคัญขึ้นมาอีกท่านคงเคยได้ยินกรณีในเลบานอนการสู้รบในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาในโคโซโวในกัมพูชาในเซราลีโอนในนามิเบียประเทศเหล่านี้กองทัพไทยส่งกำลังไปช่วยเขาทั้งสิ้นนะครับทั้งเซราลีโอนทั้งแอฟริกาตะวันตกทั้งนามิเบียทั้งโซมาเลียทั้งกัมพูชาแม้ในเกาหลีเราก็ยังส่งกำลังไปอยู่ในเกาหลีจนทั้งทุกวันนี้ในฐานะที่เป็นกองกำลังส่วนหนึ่งของสหประชาชาติเพราะสงครามเกาหลียังไม่เคยยุติแม้วินาทีนี้ก็ไม่เคยมีการประกาศยุติสงครามมันอยู่ในแค่ช่วงเวลาหยุดยิงเท่านั้นพร้อมที่จะปะทุกันมาได้ทุกเมื่อเราส่งกำลังออกไปในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและด้วยจิตสำนึกที่กองทัพไทยมีส่วนหนึ่งนอกจากจะค้ำจุนความมั่นคงของประเทศชาติและราชบัลลังก์แล้วเรายังมีหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เพราะเรามีความสามารถเรามีกำลังพลเรามียุทโธปกรณ์เพียงพอจะแบ่งปันช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากได้ในกัมพูชาเราส่งกำลังเข้าไปเก็บกู้ทุนระเบิดจำนวนมหาศาลท่านทราบไหมครับหลังจากที่กัมพูชามีการเลือกตั้งนั้นพ้นจากการสู้รบในเขมรนั้นมีการวางทุ่นระเบิดตามที่ต่างๆนับ10ล้านลูกเฉพาะตามแนวชายแดนไทยเนี่ยนะครับ3ล้านลูกและถึงขณะนี้นะสงครามยุติมาหลายสิบปีแล้วทุ่นระเบิดยังเก็บไม่หมดจนกระทั่งทุกวันนี้ฐานไทยเราส่วนหนึ่งเข้าไปช่วยเขาเรื่องในเรื่องการบรรเทาทุกข์เรื่องการแพทย์เรื่องอนามัยแม้แต่ในช่วงที่เกิดคูเวตกรณีสงครามคูเวตนั่นน่ะ UN ส่งกำลังเข้าไปช่วยแต่อเมริกาเป็นหัวหอกเราก็เข้าไปช่วยสถาปนาความมั่นคงในคูเวตทั้งในรูปของกองพันฐานช่างฐานเสนารักษ์และการช่วยเหลือทางการแพทย์และมนุษยธรรมคนไทยคงไม่ค่อยได้ทราบเรื่องเหล่านี้และในช่วงปัจจุบันนี้ยังมีเหตุผีซ้ำดั้มพลอยก็คือไอ้ตีสารเลวไอ้พักชั่วช้าก้าวไถพยายามทำลายย่อยต้อยค่าเหยียบย่ำกิติภูมิของชาติไทยเพราะมันต้องการทำลายไทยต้องการทำลายรากของไทยต้องการทำลายความมั่นคงของชาติโดยการไปหลอกลวงเด็กๆให้หลงผิดเข้าใจผิดจนกระทั่งเด็กสิ้นคิดหลงตามกันไปจนเป็นจำนวนมากความมั่นคงของชาติทางด้านรูปธรรมผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อวานนี้แล้วในกรณีของไต้หวันสิ่งที่ไอ้ตีทำลายพยายามทำลายความมั่นคงของชาติทางด้านนามธรรมซึ่งมีอยู่5ประการด้วยกันครับประการแรกความเป็นธรรมในสังคม
ประการที่2ความจงรักภักดีความภาคภูมิใจในชาติประการที่3ความเชื่อมั่นศรัทธาในรัฐบาลประการที่4นิสัยประจำชาติและประการที่5ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมและครอบครัวท่านดู5ประการนี้นะครับทั้งสื่อเลวทั้งหลายทั้งไอตัวคนที่ออกมาอยู่หน้าเวทีขนาดนี้ปลุกปั่นทุกวันอย่างที่ท่านเห็นกันอยู่แล้วเนี่ยมันทำลายทั้ง5ประการนี้เลยพยายามจี้ทำลายอะไรที่มันเป็นส่วนดีก็ไม่พูดอะไรที่เป็นส่วนเลวขยายผลอะไรที่ยังเป็นส่วนเลวแต่ว่ามันมีพื้นฐานมาจากปัจจัยอื่นมันก็ไม่พูดก็ใช้แบบทางถ้าเลวไปหมดก็ด่าเลยถ้าหากมันดีอยู่ก็ใช้บอกความจริงครึ่งเดียวและขยายผลด้วยการโกหกงดเท็จใช้นโยบายอย่างนี้เราต้องช่วยกันครับการจัดทำอนุกรมชุดวีรกรรมไทยขึ้นมาในช่องนี้ก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับวันนี้วีรกรรมที่เชิดชูไม่ใช่ผู้ที่เปลี่ยนภพไปแล้วแต่ยังเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับเราทุกวันนี้คือท่านพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ซึ่งแม้ปัจจุบันท่านก็ยังเป็นสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านก็คงคุ้นชื่อท่านอยู่เป็นเวลานานแล้วครับผมมีความผูกพันกับท่านในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านมาและผมก็มีความศรัทธาในผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีผมจึงนำเรื่องราวของการเดือดการเพื่อรักษาสันติภาพของกองทัพไทยทางด้าน peacekeeping ทางด้าน peace enforcement และประวัติการเป็นมาวีรกรรมของไทยในติมอร์ตะวันออกมาให้ท่านฟังในวันนี้ครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ